ที่คฤหาสน์หลังใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังนี้ภายในบริเวณบ้านนั้นมีค่ายมวยซึ่งเป็นค่ายที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือค่ายแฟทเท็กซ์และค่ายลูกคลองบางแก้วคุณบรรจงบุษราคำวงศ์เจ้าของค่ายและเจ้าของบ้านแห่งนี้นอกจากมีนักมวยอยู่ในค่ายมากมายแล้วยังอุปถัมภ์นักมวยเก่าๆที่มีนิสัยดียกตัวอย่างเช่นบุญเกิดแฟทเท็กซ์อดีตแชมเปี้ยนรุ่น108ปอนด์หลังจากเลิกชกแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบ้านนี้ยกน้อยแฟทเท็กซ์อดีตแชมเปี้ยนรุ่นเฟเธอร์เวท2สมัยปัจจุบันก็เป็นเทรนเนอร์ของค่ายแฟทเท็กซ์อีกคนหนึ่งก็คือสุภาพบุรุษวัย51ปีคนนี้คุณณรงค์ทรงมณีรับหน้าที่เป็นพ่อบ้านดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านและดูแลความเป็นอยู่ของนักมวยคุณณรงค์ทรงมณีคนนี้ก็คืออภิเดชสิทธิรันต์เจ้าของฉายาจอมเตะบางนกแกวกอภิเดชและภรรยาของเขาคือคุณปรางทิพย์ทรงมณีทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านดูแลค่าใช้จ่ายของนักมวยและคนใช้ภายในค่ายทั้งหมดอภิเดชเป็นนักมวยที่ยิ่งใหญ่หมายเลขหนึ่งของเมืองไทยในช่วงปี2502ถึง2510หลังจากแขวนนวลไปแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจที่เขาทำโดนโกงจนสิ้นเนื้อประดาตัวคุณบรรจงบุษราคำวงอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์เจอเข้าก็ยื่นมือให้ความอุปถัมภ์กับอภิเดชสิทธิรันต์แต่แกให้ผมไปทำงานอยู่ที่บริษัทแกทำอยู่ปีนึงอยู่ที่แกแล้วแกก็ให้ระยะนั้นให้ผมมาดูช่วยดูแลค่ายมวยแกด้วยจนแกมาปลูกบ้านอยู่ที่นี่นะเลยให้ผมมาเป็นพ่อบ้านดูแลบ้านกับเมียผมจนทุกวันนี้จากปี2502ถึง2510อภิเดชสิทธิรันต์ภายใต้การนำของคุณเกษมและคุณองุ่นเอี่ยมพิญโญนั้นคือนักมวยไทยหมายเลขหนึ่งนักชกจากตำบลบางนกแกวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามได้รับฉายาว่าเป็นจอมเตะแห่งบางนกแกวกเป็นนักมวยไทยที่เตะหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการมวยเมืองไทยเขาครองแชมป์ถึง7ตำแหน่งเป็นแชมป์มวยไทย4ตำแหน่งแชมป์มวยสากล3ตำแหน่งคำถามก็มีอยู่ว่าอภิเดชสิทธิรันต์เตะอย่างไรจึงหนักเหลือหลายรอบมา100กว่าคนนะมีอภิเดชเตะหนักที่สุดแต่ด้วยขึ้นแข้งเข่าแล้วก็ข้อเท้าเวลากันเตะเขารู้สึกเอี้ยวตัวเอี้ยวสะโพกถึงจะหนักกว่านักมวยสมัยนี้แล้วก็วิธีเตะของอภิเดชนั้นไม่ใช่เตะโดยร้ายเหตุผลครับคือได้จังหวะแล้วเตะเนี่ยครึ่งแข้งครึ่งครึ่งเตนครึ่งแข้งไม่ใช่เตะลอยหลมคือเตะถูกหลักอันนี้เราใช้วิชาเรขาคณิตเข้าช่วยนะคะเขามีพรสวรรค์มาเตะหนักแต่ว่าคือว่าถ้าเขาก็เตะตามเรื่องเขาแหละถ้าโดนก็ลงนะเราก็มาเพิ่มวิธีการวางมุมฉากเท้าจะสืบยังไงจะก้าวยังไงในระยะยังไงเท้าหน้าอยู่อย่างไหนเท้าซ้ายอยู่เส้นแวงไหนค่ะเราทำกันอย่างนี้การทิ้งช่วงการเตะฟุตบอลเนี่ยเตะยังไงเตะคนอย่างนั้นเตะฟุตบอลกับเตะคนเหมือนกันเลยฮะการทิ้งตะโพกการทิ้งน้ำหนักตัวเตะฟุตบอลเนี่ยเหมือนกันแล้วถ้าเราอาศัยเราจะให้มันเร็วเราก็ต้องอาศัยความเร็วนะสเต็ปขานะจังหวะไอ้พวกจังหวะเพลงเนี่ยเต้นๆยกเต้นๆยกเต้นๆยกสเต็ปขาเนี่ยเต้นๆเบี่ยงไปเต้นยกแล้วยกเนี่ยยกเราต้องยกเหมือนเราเตะฟุตบอลเราได้ฟังว่าอภิเดชนั้นเตะอย่างไรถึงหนักครับอีกสักครู่ครับเราจะได้ชมอภิเดชพบกับราวีเดชาชัยจับตาดูให้ดีครับว่าลีลาการเตะของอภิเดชนั้นดำเนินจันทร์ที่3กรก